ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจึงจัดให้มีโครงการ Smart City Explorer กิจกรรมรถโชว์ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัลโดยลงพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเริ่มดำเนินโครงการอบรมตั้งแต่วันที่15ถึง26สิงหาคม2565วันนี้นั่นเดี๋ยวเราจะมีการอบรมอาสาสมัครเทคดิจิตอลถ้าใช้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Smart City Xโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นตัวแทนอาสาสมัครด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม LINE @นครซิตี้นอกจากนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดชาเลนจ์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้พร้อมมีบทบาททำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำภารกิจที่สำคัญของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านช่องทาง LINE @นครซิตี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่สวัสดีค่ะหนูในฐานะตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพขอขอบคุณพี่ๆทีมงานที่มาให้ความรู้เรื่องการจราจรออนไลน์มิเตอร์ท่องเที่ยวตลาดสดออนไลน์การลองทุกออนไลน์พวกหนูจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็จะช่วยแนะนำให้คนในครอบครัวได้มาใช้แอปพลิเคชันเยอะๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะพวกหนูตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริกจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างมากค่ะผมเชื่อว่าระบบใหม่เหล่านี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับวิถีชีวิตของชาวเทศบาลนครธรรมราชได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปิยพัฒน์รักบางบูรณ์นะครับจากโรงเรียนจรัสพิชกรนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้ให้เกี่ยวกับโรงเรียนจรัสพิชกรโดยมาจัดกิจกรรมโรดโชว์ในวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของนักเรียนแล้วก็คุณครูเองนะครับจะได้มีในส่วนของแรงกระเพื่อมในเรื่องของการตื่นรู้ในเรื่องของสื่อดิจิตอลนะครับรวมทั้งได้ทราบว่าทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นการก้าวล้ำในส่วนของสื่อเทคโนโลยีอย่างมากเลยทีเดียวผมก็คิดว่าทุกอย่างนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของพี่น้องนะครับรวมทั้งการให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากและท้องของทางประชาชนด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็พร้อมที่จะนำพาเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณครับทั้งนี้ Smart City Explorer เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของการบริหารของดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหารที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ทุกเมื่อจึงนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง